ดีครับผมชุดนี้มาด้วยอาการเกือบโดนตกงานยังไงเพราะว่าพี่สาวเขาบอกว่าสาวไม่ได้เลยนะครับต้องเอามาหาจัมโบ้กีตาร์ไฟนะครับดูคลิปจัมโบ้กีตาร์ไฟจะหลอนหมดแล้วต้องยกทั้งกีตาร์ยกเอฟเฟกต์มาให้เซตอัพเลยนะครับนะครับคือซาวบนเวทีนะครับมือมิกบอกว่าโอ้โหไม่ได้เรื่องเลย เห็นพี่เขาบอกนะประมาณนั้นพี่ก็บอกว่าช่วยทำให้หน่อยครับจัมโบ้กีตาร์ไฟตอนนี้พี่ชายเขาจะตกงานอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำให้พี่ชายเขาเด่นขึ้นมาดีขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะตกงาน นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมซาวเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันมีคุณค่าและมันมีความหมายต่อหน้าที่การงานของทุกท่านมากๆเพราะนั้นซาวดีอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปคือซาวดีมีใช้ประกอบเครื่องครับคุณจะเล่นอะไรคุณไม่ต้องเล่นเร็วเล่นอะไรมากมายแต่ซาวดีซาวเพาะแล้วมือมิกทำงานง่ายนี่ครับเห็นไหมผมบอกแล้วอันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่ผมเจอมาทุกคำพูดที่ผมพูดไปในวันนั้นในคลิปวิดีโอที่คุณดูในวันนั้นมันเป็นจริงหมดครับผมเอามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้แต่งขึ้นเห็นไหมครับผมบอกว่าถ้าซาวดีมือมิกทำงานง่ายแต่ถ้าซาวคุณห่วยมือมิกทำงานยากแล้วเผลอๆคุณจะตกงานเห็นไหมผมพูดเรื่องจริงแต่ถ้าซาวคุณดีแน่นอนครับการงานคุณดีเห็นไหมค่าตัวคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรคุณจะฝีมือดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับต้องอันนี้คือยังไม่ได้ทำา1 2 3เป็นของพี่เขาหมดเลยเดี๋ยวผมจะทำอันที่4 5 6นะครับเป็นต้นไปให้พี่เขาใหม่เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างอันที่ยังไม่ได้ทำกับอันที่ทำใหม่นะครับกับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ชายเขาก่อนนะครับอ่ะโอเคติดตามดูกันว่าเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงต่อเข้ามิกเซอร์ด้วยนะตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับต่อเข้ามิกเซอร์นะครับไม่ได้ต่อผ่านหน้าตู้นะครับต่อยิงตรงเข้ามิกเซอร์เฮ้ยซูม GT6 ต่อเข้ามิกเซอร์ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจัมโบ้กีตาร์ไฟจัดให้จัดไปครับผมรอติดตามชมครับ